นะคะกลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงสำหรับเวที The Phenomenon of Society แห่งนี้นะคะหลังจากที่ทุกท่านนะคะได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วในต่างประเทศกันไปแล้วสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะจะเป็นเวทีเสวนานะคะที่ทุกท่านจะได้รับฟังเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ หลากหลายองคอ์กรนะคะที่จะมาพร้อมกับเปิดโลกใบใหม่ให้กับทุกท่านได้รู้จักกับดิจิทัลเซอร์วิสที่ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานรัฐในหลากหลายมิติด้วยกันค่ะเพื่อให้การดําเนินงานของภาครัฐนั้นมีความสอบคล้องกับข้อกําหนดของพระราชบัญญ,ญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2565ซึ่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะได้มีการประกาศใช้แล้วก็เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปของการให้บริการของ หน่วยงานรัฐมากมายนะคะโดยมุ่งเน้นในการยกระดับการให้บริการประชาชนค่ะให้มีชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัลนะคะวันนี้ขอนำทุกท่านมารับฟังกับการเสวนานในหัวข้อ Digital Government Tooling the Supporting Service for Happy Society ซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ริหารในหลากหลายองะคะ์กรค่ะที่เป็น Service Provider ตัวจริงเสียงจริงนะคะที่จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้เห็นค่ะว่าในปัจจุบันนี้เรามีบริการอะไรบ้างที่เราพร้อมยกระดับการ ให้บริการประชาชนค่ะท่านแรกนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเดชาอุปธรรมชาติ wife president จากไอเน็ค่ะสวัสดีค่ะท่านที่สองขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอนุชิตชื่นชมพูรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ด้านธุรกิจบริการดิจิทัลบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ตอนที่3ขอเสียงปรบมือต้อนรับดรวงกฎวิจักสังสิทธ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ค่ะตอนที่4ค่ะคุณวรวัฒน์พาอภรกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยดิจิตัลไอดีจำกัด TDID และท่านสุดท้ายนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับดรเพนศีอรุณวัฒนามงคลผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยค่ะต้องขอกาบสวัสดีและต้อนรับทั้ง5ท่านนะคะเรียกว่านี่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและปรากฏก,การณ์ทางดิจิทัลที่นานๆจะมีทั้ง5ท่านรวมในเวทีเดียวกันเพราะว่า เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากในประเทศไทยจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึง next step ก้าวต่อไปที่เราจะสร้างสังคมที่ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัลได้มากขึ้นทีมการจัดงานในครั้งนี้เราพูดถึง happiness creation แน่นอนว่านอกจากแต่ละท่านที่มาจากองค์กรที่เป็น Service Provider ชั้นนำของประเทศแล้วนะคะทุกท่านเองนั้นมีบทบาทสำคัญในการ ขับเคลื่อนรวมถึงการสร้างนโยบายเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมารับฟังแต่ละองค์กรไปพร้อมๆกันค่ะว่ามีบริการอะไรบ้างแล้วเราจะมาสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชนไปพร้อมๆกันยังไงกันบ้างนะคะเริ่มจากอยากให้แต่ละท่านนะคะได้แนะนําว่าแต่ละองค์กรนั้นมีการให้บริการทางด้านไหนให้กับภาคประชาชนกันมากดีกว่านะคะในฐานะบริษัทผู้ให้บริการ มี2องคำถามค่ะมีการให้บริการอะไรไปบ้างและรวมถึงหลังจากมีการประกาศใช้พรบรนะคะของทางการปฏิบัตรริราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ปี2565ได้มีการปรับปรุงบริการอะไรบ้างเริ่มจากท่านที่ใกล้จุนมากที่สุดเลยนะคะจากทางไอเน็ Net ค่ะต้องขอเรียนเชิญคุณเดชานะคะจากทางไอเน็ Net, ได้แนะนําบริการให้กับทุกท่านได้ทราบค่ะ ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวขอญาตแนะนําตัวนะครับผมผมชื่อเดชานะครับอุปถัมชาติเป็นไวท์เพรสิดเนนะครับของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจํากัดมหาชนนะครับบริษัท i n e t นะครับหรือเรียกว่า i n เ t นะครับเราบริษัท i n เ t เราเป็นผู้ให้บริการทางด้านแพลตฟอร์มพรวายเดอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่เป็นในประเทศนะครับเป็นผู้ให้บริการในประเทศไทยนะครับจากการที่ทางเอ็ดด้านะครับมีการประกาศในเรื่องพรบปฏิบัติ ภารกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาเนี่ยเราก็เรียกว่าเราก็เรียกว่ามีการคอนซัลแนะนําติดตามกับทางเอ็ดได้อยู่ตลอดนะครับเพราะเราเป็นผู้พัฒนาตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเราก็อยากให้เรียกว่าประชาชนแล้วก็องค์กรภาครัฐเนี่ยมีความมั่นใจในการใช้บริการของเรานะครับโอเคต่อไปในเรื่องของคําถามที่ว่าเรามีบริการอะไรบ้างนะครับ จากพอ,อตัวนี้เองเนี่ยเรา,เราจากการที่เราศึกษาดูนะครับเราก็พบว่าจริง,รงมันจะเป็นเรียกว่าบริการแพลตฟอร์มซึ่งให้บริการระหว่างภาครัฐแล้วก็ประชาชนนะครับตัวตัวแรกที่เรามีก็คือเราเป็นแพเรามีแพลตฟอร์มทางด้านที่เป็นเขาเรียกว่าอ e ีสารบัญนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะพัฒนาตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาจากพระราชบัญญัติแล้วก็ตัวกฎหมายของสารบัญโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อมาช่วยทําให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีระบบการเดินเอกสารที่เป็นรูปแบบดิจิทัลแล้วก็อิเล็กทรอนิกส นะครับครับผมประมาณนี้ครับขอบคุณคุณเดชาจากทาง i-net ด้วยนะคะเราได้เห็นหนึ่งบริการก็คือตัวแพลตฟอร์มอีสรบันเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลในการสืบค้นของภาคหน่วยงานต่างๆนะคะจากทาง i-net ฟังองค์กรแรกกันไปแล้วนะคะขออนุญาตไปที่ไปสีไทยนอกจากการบริการที่ทุกท่านจะต้องเคยเข้าถึงข้อมูลในแพลตฟอร์มนี้คือ track and trace แล้ว ไปสนีไทยต้องมีบริการอื่นๆอีกมากมายต้องให้ทางคุณอนุชิตได้อัปเดตบริการให้ทุกท่านได้ทราบเพิ่มเติมค่ะครับขออนุญาตแนะนําตัวเองก่อนนะครับอนุชิตชื่นชมพูนะครับเป็นรองกรรมการผู้การใหญ่ด้านธุรกิจบริการาดิจิตอลนะครับบริษัทไปสนีไทยจํากัดนะครับก็หน้าที่หลักนะครับก็ดูแลทางด้านดิจิตอลสตรัทจีนะครับแล้วก็ดิจิตอลออปเปอเรชันนะครับในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ดิจิตอลโพสต์ของไปษณีไทย บริการต่างๆของไปรษณีไทยเนี่ยทุกท่านรู้จักดีอยู่แล้วนะตั้งแต่ทุกท่านเราเกิดขึ้นมากว่า100กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องเคยส่งจดหมายนะครับเราก็ทําหน้าที่ในการส่งจดหมายขายสเตมมานานก่อนที่พรบนี้จะออกขึ้นมานะครับเราก็ได้มีการรองรับนะครับในเรื่องของการที่ การส่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีการยืนยันตัวตนนะครับว่าในการส่งจะผู้ใดเป็นคนส่งตอนนี้เราใช้วิธีการที่เสียบบัตรนะครับในการที่ยืนยันตัวตนเพื่อเพื่อเป็นผู้ส่งนะครับเวลาที่เราใช้บริการอย่างเช่น t r a c k i n t r e s t นะครับเราจะจะได้รู้ได้ว่าหากมีอินซิเดนต์เกิดขึ้นในการส่งเนี่ยใครเป็นผู้ส่งของเรานะครับ ต่อจากนี้ไปในบริการต่างๆที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีบริการที่เสริมทางด้านดิจิตอลมากขึ้นเราจะมุ่งสู่กันยกระดับการให้บริการของไปรษณีย์ไทยให้เป็นอยู่ในยุคอินเทอร์เน็ตนะครับเรานอกจากรับส่งจดหมายและสิ่งของที่เป็นฟิสิกอลแล้วเราจะรับส่งสิ่งของรับส่งเอกสารผ่านทางระบบดิจิตอลด้วยนะครับเดี๋ยวจะนาเรียนต่อไปครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากมค่ะคุณอนุชิตค่ะเราได้เห็นมิติการให้บริการของทางไปรษณีย์ไทยจริงๆแล้วทุกท่านรู้จักไปรษณีย์ไทยกันมากกว่ามากกว่าพวกเราอีกนะคะก็อย่างไรแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันต่อ ไปกันที่ทาง NT ค่ะหรือว่าทางบริษัททรัมนาคมแห่งชาตินะคะดครวงกฏคะถ้าตอนนี้เราจะให้ทางดรวงกฏได้อธิบายบริการของ NT คงต้องใช้เวลาเกินหนึ่งชั่วโมงแน่นอนนะคะต้องขออนุญาตให้ทาง NT ค่ะได้แนะนำบริการแล้วก็รวมถึงหลังจากมีการประกาศใช้พรบรไปแล้วสร้างการเปลี่ยนแปลงในมิติไหนบ้างคะกะ็บริษัทเอเรานะครับก็ จริงๆแล้วเป็นบริษัทที่จริงๆเกิดจากการควบรวมนะครับกับจากบริษัท t o t นะครับแล้วก็ CAT นะครับซึ่งก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานนะครับ <S <S เดิมเลยทั้งแคททั้ง t o t เนี่ยเราก็จะเน้นโฟกัสนะครับบริการที่เป็นโทรคมนาคมเป็นหลักนะครับก็จะได้เห็นว่าเราให้บริการทั้งพวกอินเทอร์เน็ตนะครับสื่อสารข้อมูลดาวเทียมเคมเบิลใต้น้ำนะครับโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นต้นนะครับหลังๆเนี่ยเราก็ขยายขอบเขตการให้บริการมาให้บริการด้านดิจิทัลมากขึ้นนะครับ เราก็จะมีให้บริการพวกเดต้าเซ็นเตอร์นะครับคลา u r i นะครับไซเบอร์ซิเคอริตี้นะครับแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มบิ๊กเดต้าเป็นต้นนะครับซึ่งก็นะครับพอมีพรบเรื่องอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ออกมานะครับเราก็ได้ใช้ Service ด้านดิจิตัลพวกนี้นะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นเครื่องมือนะครับให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับได้ใช้ในการพัฒนาบริการนะครับเพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการกับประชาชนมากขึ้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือเราให้ตัว t o o l s นะครับ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเอาไปเดเวลอปเพื่อเพื่อให้บริการกับประชาชนนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเองเนี่ยเราก็ไปช่วยหน่วยงานภาครัฐเหล่านั้นนะครับในการเดเวลอปแพลตฟอร์มร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆด้วยนะครับตัวอย่างหนึ่งที่เราให้บริการก็คือตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อที่เรียกว่า National Sin g l e w i n d o w นะครับ NSU เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เกี่ยวกับกระบวนการนําเข้าส่งออกของประเทศนะครับก็จะ จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐค่อนข้างเยอะนะครับสามสิบกว่าหน่วยงานนะครับในการนําเข้าส่งออกในบางทีอาจจะต้องใช้ใบอนุญาตนะครับในการขนสินค้าบางประเภทเนี่ยซึ่งต้องไปขออนุญาตกับกระทรวงบางกระทรวงนะครับขึ้นกับชนิดสินค้านะฮะชนิดสินค้าบางสินค้าต้องไปขอกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์อะไรเงนี้เป็นต้นนะครับบางอันก็ต้องไปขอกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็เราทําแพลตฟอร์มกลางเนี่ยที่ทาให้สามารถผู้ใช้บริการสามารถสับมิดนะครับส่ง คำขอเข้าไปในที่เดียวนะครับแล้วเราเนี่ยกระจายไปให้กระทรวงต่างๆนะครับก็ทําให้เหมือนคล้ายๆเป็น one-stop service นะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยสะดวกมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์พรบนี้ด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเราก็ยังทำแพลตฟอร์มพวกนี้อีกหลายๆอันนะครับก็จะมีด้าน h ฮลท t h c a r นะครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มที่ทําให้โรงพยาบาลต่างๆสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลคนไข้กันได้นะครับนั่นก็เป็นอีกอันนึงมีบริการ e-tax เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่เรา ช่วยหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับในการาาทำให้ตอบกับพรบรที่ออกมานะครับขอบคุณมากๆค่ะวันนี้เรามีเรามีหลายมุมมองจากทางผู้ให้บริการเองจาก Service สพร v อ d วเรวมถึง f a c i l ิเตเตอด้วยคือท,ที่ในฐานะผู้ที่พัฒนาระบบเองแล้วก็ทาง NT เองค่ะเพิ่งได้เปิดตัวไปไม่นานสำหรับระบบเชิงพาน,นิชการให้บริการใ a t i o n a l s i n g l e Window ดด้วยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมค่ะว่าระบบเหล่านี้เนี่ย ให้บริการความสะดวกรวดเร็วให้กับประชาชนรวมถึงในภาคธุรกิจเราจะได้เห็นแต่ละสเกลนะคะว่าประชาชนได้ประโยชน์ภาคธุรกิจได้ประโยชน์ประเทศเราในระดับของประเทศเนี่ยได้ประโยชน์และถ้าขยายไอปอีกระดับภูมิภาคเองเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเพราะความพร้อมตอนนี้ทุกหน่วยงานติดเครื่องเต็มเลยนะคะถ้าเป็นภาษาผู้ขับขี่รถยนต์จะบอกว่าติดเครื่องเต็มสูบเลยคือพร้อมรันระบบมากๆนะคะไปกันที่ ทางไทยดิจิทัลไอดค่ะหรือว่า TDID ถ้าพูดถึงความเป็นดิจิตอลพูดถึงความการทำธรุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ถ้าไม่มี TDID ไม่ได้ค่ะต้องขอมาถามทางคุณวรวัตนะคะว่ามีบริการอะไรบ้างที่รองรับการยกระดับการให้บริการประชาชนรวมถึงบริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังจากตอบรับพรบรค่ะครับก็สวัสดีครับผมวรวัตนะครับ ก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท TDD นะครับจริงบริการที่ TDD เริ่มต้นน่าจะประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วก็คือเป็นการบริการที่เรียกว่าเป็น CA นะครับ Certificate Authority นะครับหลักๆ CA ก็คือการให้บริการผูกเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับ Certificate นะครับแล้วก็เอาอ private key ของแต่ละท่านเนี่ยครับหรือแต่ละองค์กรเนี่ยไปไซน์บนเอกสารนะครับแล้วก็จะทำให้เอกสารเนี่ยมีความยืนยันความถูกต้องว่าเอกสารเนี่ยไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงและผู้เซ็นคือคนคนนั้นจริงๆนะครับก็หลังจากที่เราเป็นม CA มาสักพักหนึ่งครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันเริ่มตั้งแต่ตัว ePolicy นะครับม,ม,ม,มีที่ทางคอ,อพอพอนะครับออก ออกกฎมานะครับว่าสามารถทําให้เป็น e-policy ได้ซึ่งเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ e-policy แก่บริษัทประกันนะครับก็คือหลักๆเราจะทําเป็นเหมือน as s service end to e n นนั่นก็คือว่าตัวบริษัทเองเนี่ยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องทําอะไรนะครับก็เราให้ s o o ล t i o นจนตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ําเลยหรือว่าถ้าบริษัทเหล่านั้นนะครับอยากจะเลือกแค่บางส่วนอยากจะไปตั้งที่เขาเองเนี่ยเราก็ทําให้ หลังจากนั้นเนี่ยบริการต่อมาก็ที่เราทำก็ค e ือ e-tax ตั้งแต่กรมสมรพากรนะครับออกกดของ e-tax ขึ้นมาปัจจุบันเราก็ทำงานให้เ้าก็ทำตัว e-tax a service s เนี่ยให้หลายๆที่โดยเฉพาะตัวธนาคารนะครับขอ,ขอเสริมเพิ่มเติมนี้ครับคือ TDD เนี่ยจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยถือหุ้นโดยบริษัทศูนย์ประมวลผลซึ่งหลักๆถือหุ้นโดยธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้บริการแก่ทางด้านธนาคารนะครับ ต้องเรียนว่าในฐานะ C A เนี่ยอันนี้ผม,ปมไปกิดเรื่องมานิดนึงก็คือหลักๆครับเราก็ออกตัว Certificate เนี่ยให้ financial system ซึ่งหลักๆอาจจะประชาชนทั่วไปครับอาจจะไม่รู้แต่ว่าแม้แต่ตัวบัตร เดบิตที่ใช้อยู่ระบบต่างๆที่ใช้ครับหลักๆก็คือมีการใช้เซอร์ติฟิเคตอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็คือเป็นคนคล้ายๆกับซัพพอร์ตแล้วก็เป็น p ร o ไวท์เทคโนโลยีด้านนี้ให้แก่ทางธนาคารนะครับเ,เรี่อนี้ครับก็หลังจากที่ทางพรบอดิจิทัลออกมานะครับก็มีสิ่งหนึ่งที่เราทำนะครับก็คือเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นดีซิเกเจอร์จริงๆหลักๆมันก็คือการทำสัญญา ระหว่างคู่ค้าซึ่งเราเริ่มต้นพายอทไปกับที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับก็คือโรงพยาบาลเนี่ยก็มีคู่ค้าในการซื้อของอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไปพรอไวแพลตฟอร์มให้ทางโรงพยาบาลศิริราชกับคู่ค้าเขาซึ่งเดี๋ยวผมว่าก็เดี๋ยวคงลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆค่ะคุณวรวัตรครเราได้เห็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง การทำงานร่วมกันกับรายกรมเลยนะคะในเรื่องของการยืนยันตัวตนผ่านทางตัว e signature ซึ่งแน่นอนว่าลายเซ็นต่างๆจะต้องได้รับการรับรองจากทางผู้ออกรวมถึงผู้ที่ตรวจสอบด้วยทุนท่านน่าสนใจที่เราจะมาคุยกันต่อนะคะก็ได้เห็นผู้อยู่เบื้องหลังการออก ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเพื่อให้บริการประชาชนนะคะมาที่หนึ่งเดียวในเวทีเสวนาในวันนี้นะคะท่านผอค่ะดรเพ็ญศรีจากทางมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยค่ะเช่นเดียวกันค่ะท่านจะต้องเล่าเลยว,ว่าบทบาทหน้าที่ที่เราอยู่ร่วมถึงความรับผิดชอบในการออกแบบระบบต่างๆมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วถ้าทุกท่านได้ยินชื่อองค์กรไม่ทราบว่าพอจะนึกภาพออกไหมคะว่ามูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยของเราเนี่ย ทำอะไรคะมีไหมคะคือเฉลยเลยกันนะคะก็คือมูลทีเนี่ยเรียกสั้นๆว่ามูลที t n i c นะคะการที่เราจะเริ่มการมีตัวตนบนโลกดิจิทัลเนี่ยค่ะมันเริ่มจากการที่มีชื่อบนโลกนี้บนโลกดิจิทัลนี้นะคะซึ่งมูลที่ศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยหรือว่า t h n i c เราเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่ดูแลบริหารจัดการตัวโดเมนเนม รหัสประเทศนะคะของไทยก็คือ .th และตอนนี้เรามี t ไทยด้วยนะคะถามว่าเราให้บริการมันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะทุกเ,เราเริ่มตั้งแต่เว็บแรกเลยที่มีในประเทศไทยก็ต้องมาจดทะเบียนโดเมนนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการให้บริการภาครัฐหรือว่ารวมถึงภาคเอกชนเองเนี่ย เราก็อำนวยความสะดวกมาให้โดยตั้งแต่ต้นนะคะสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรบรปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วตั้งแต่พศออ2454นะคะทางครมอรยมีมติแล้วว่าตัวหน่วยงานราชการเนี่ยให้ใช้โดเมนเนม m e g o t h นะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีภาษาไทยคะ่ะ แต่ในปัจจุบันเนี้ยเราเปิดให้บริการท t h แล้วและเรา,เอ,าอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะหน่วยงานราชการโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเราจะต้องให้บริการกับประชาชนทั่วประเทศเลยเราไม่รู้หรอกว่าประชาชนใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแค่ไหนแต่ถ้าเราใช้ทั้งชื่อ t h แล้วก็ t h เนี่ยมาพร้อมกันค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั้ง2กลุ่มเพราะฉะนั้นสามารถเปิดใช้บริการได้นะคะแล้วก็สำหรับ เรื่องของพรบรปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะต้องประกาศช่องทางการติดต่อหรือใช้บริการของหน่วยงานราชการเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยเป็นที่ที่ดีท,ท,ที่สุดหนึ่งแห่งแล้วนะคะหอย่างแล้วใช่ไหมคะและ้วเม,ม,มื่อกี้มีเรื่องของระบบสารบัญน,นะคะก็คือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกาันซึ่งทางมูลทีเนี่ยทางบริษัททีเอิกที่เป็นให้บริการจดทะเบียนโดเมนเนี่ย เขาก็มีตัวอีเมลแอดเดรสที่ใช้ชื่อโดเมนนะคะของหน่วยราชการให้ใช้ได้ฟรีหนึ่งแอคเคาดด้วยค่ะก็คือ,อรับทราบม,มาจากทาง DGA ว่าทาง DGA ก็มีลิมิตเทชันก็คือให้หน่หน่วยงานได้1 Account เหมือนกันนะคะก็คือสามารถมาใช้ได้ค่ะกับทาง t ี n IC ด้วยค่ะเบื้องต้นค่ะขอบคุณค่ะดรเพ็ญศีคะเราก็จริงๆเชื่อว่า IT ฝ่ายฝ่ายไอทีหลายๆที่น่าจะเป็นลูกค้าของ t ี n อชนะคะเพราะจดโนนโดมเมนเนมสมัยก่อนเราจะต้องเข้ามาที่ t ีเอชนกกันก่อนเลยก็เรียกว่าวันนี้ <laughs> เราอยู่เราอยู่กับหลากหลายท่านนะคะในฐานะผู้ให้บริการกันหลังหลังจากที่ทุกท่านนะคะได้รับฟังกันไปแล้วว่าแต่ละหน่วยงานนั้นได้มีการให้บริการในในมิติไหนบ้างมีการให้บริการในรูปแบบอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่พรบการปฏิบัตรริราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการเริ่มเริ่มประกาศว่าจะมีการบังคับใช้เมื่อไหร่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละหน่วยงานเองเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมาล่วงหน้าเกือบสปีเลยนะคะ ความท้าทายมันต้องย่อมเกิดขึ้นหน่วยงานเนี่ยถ้าหลังบ้านของแต่ละหน่วยงานเองนะคะได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วในการพัฒนาระบบวางระบบโครงสร้างทั้งหมดแต่การจะทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดการรับรู้ให้ทั่วทั้งประเทศหรือว่าใครจะต้องมาติดต่อแต่ละหน่วยงานหรือว่ามาใช้บริการเองเนี่ยต้องเกิดการรับรู้ตอนนั้นโจทย์ความท้าทายของแต่ละองค์กรมีอะไรบ้างแล้วได้มีการมีการเสนอ หรือว่าประชาสัมพันธ์อย่างไรในแต่ละช่องทางเพื่อให้ทุกหน่วยงานเลยค่ะเตรียมความพร้อมพร้อมกันและประชาชนได้เข้าถึงบริการด้วยใกล้ตัวจุนที่สุดนะคะกลับไปที่ทางไอเนะะ็ตค่ะคุณเดชาค่ะครับผมกถ็ถ้าพูดถึงเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องความทา้าทายเนี่ยมีแน่นอนครับอันนี้ถ้ายกตัวอย่างเมื่อกี้อย่างระบบสารบัญเนี่ยเป,เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมันเป็นการไปเปลี่ยนวิธีการทํางานของภาครัฐนะครับซึ่งเดิมเป็นกระดาษ นะครับซึ่งช่วงนั้นเน่ยเราก็มีทีมงานที่เรียกว่าต้องออกไป educate กับหน่วยงานภาครัฐต่างๆทั้งหมดนะครับอย่างหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก400กว่าหน่วยงานนะครับเราก็ใช้วิธีในการที่เรียกว่าต้องทำเขาเรียกเหมือนพายล t ต i ไซส์แล้วก็ให้ทางลูกค้าเนี่ยได้ทดลองใช้งานก่อนเพื่อเรียกว่าปรับพฤติกรรมแล้วก็สร้างความคุ้นเคยนะครับแล้วก็เรียกว่าทําให้เขามีประสบการณ์ในการใช้งานอเอกสารอิเ,เล็กทรอนิกส์เนี่ยให้รู้ว่าเออมันไม่ยากแล้วก็มันสะดวกสบายให้ความ ให้เขาทํางานง่ายขึ้นนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราซึ่งเราทํามานะครับและอีกอีกประการหนึ่งสำคัญคือเรียกว่าในแต่ละหน่วยงานต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีเชนเอเจนต์นะครับเราต้องหาเราต้องหาคนคนนั้นให้เจอนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรเรียกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีวิสัยทัศน์ทางด้านเรื่องดิจิทัล ตรงนี้นะครับเขาเขาถึงจะเห็นประโยชน์แล้วก็เขาต้องพยายามผลักดันเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรเขาให้เรียกว่ามาทดลองใช้งานนะครับมาสร้างความคุ้นเคยตรงนี้ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็เพื่อที่ได้ปรับตัวในการใช้งานในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งเรียกว่าก,ก็ใช้เวลานะครับซึ่งในช่วงแรกเราทางบริษัทเราก็ใช้เวลาใช้คนนะครับค่อนข้างเยอะในการเข้าไป educate นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ให้มีการทดลองใช้งานแล้วก็มีการปรับเรียกว่าปรับเจอร์นี่ปรับฟังก์ชันการใช้งานจนจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่ยอมรับนะครับก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้ภาครัฐเนี่ยสามารถใช้งานามีการทํางานในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลได้มากขึ้นนะครับโดยปัจจุบันก็จะมีหน่วยงานที่ใช้งานเนี่ยมากกว่าสัก780รายละนะครับที่ใช้งานเป็นประจําแล้วก็มีอีกอีกหลายหลายร้อยหน่วยงานซึ่งสนใจตัวนี้อยู่ ครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีการของทาง i n e นครับผมแอบเห็น e สารบัก็เปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่ด้วยรองรับการใช้งานที่ง่ายมากขึ้นนะคะคก็หรือว่าเป็นการปรับเพื่อเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการปรับชมการทํางานของทุกท่านในการเข้าถึงข้อมูลของ e สารบัเองนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของหน่วยงานต่างๆก็เริ่มมีการยอมรับความเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะคะขอบคุณค่ะไปที่ทางไทยโพสต์กันบ้างดีกว่านะคะ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ปรับเพื่อเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าความท้าทายนี้เกิดขึ้นเยอะมากเลยอยากให้เราให้ดูท่านได้ฟังกัน,นว่าโจทย์ที่ยากที่สุดเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องปรับเพื่อให้เกิดการรับรู้นในภาคประชาชนค่ะครับในส่วนของไปรษณีย์ไทยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นสองสามปีที่ผ่านมานะครับก็คือเกิดในเรื่องของการแข่งขัน ในเรื่องของการจัดส่งสินค้านะครับจะเห็นได้ว่ายุคโควิดก็ตามทีนะครับคนสั่งสินของที่มาส่งที่บ้านเนี่ยก็เยอะขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของ price war ก็เกิดขึ้นตามมาเช่นกันนะครับจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยองค์กรที่เป็น l o g i s ติกส์พร i อ e วเดนะครับที่ส่งของในประเทศไทยเนี่ย ยอดประกอบการติดลบก,กันค่อนข้างมากนะครับเนื่องจาก p r i c e w a r l นะครับดังนั้นเนี่ยไปสนิทไทยเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีสินค้าและบริการใหม่นะครับทีเ่เรียกว่าเป็นแนว S-Curve เกิดขึ้นนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในเรื่องของ Digital เซอร์วิ s สนะครับที่ออกมาเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนานะครับสินค้าและบริการออกมานอกจาก ส่งของธรรมดาแล้วเรายังต้องพยายามที่จะส่งของนะครับส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นกับท,ท่านอื่นเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นประสนิไทยเราเราต้องเป็น trusted provider เราต้องคิดเยอะเราต้องทำแบบ e n d to e n d solution s ที่มากขึ้นนะครับรวมถึงในสิ่งที่นอกจากส่งเป็นลักษณะของสารบันอิเล็กทรอนิกส์นอกจากการส่งที่เป็น Stamp, e t ทัมสแตม์อีซิกเนเจอแล้ว E-Seal แล้วนะครับเรายังจำเป็นจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าการส่งของจากใน A ไปนาเนี่ยถึงมั่นใจจริงๆเพราะว่าอย่างเช่นทุกท่านเวลาที่ส่งส,ส่งเอกสารหรือสิ่งของที่หน้าที่ทำการไปษณีสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะรับทราบก็คือเรามีคำว่าสแตมและสแตม นะครับสแตมป์หมายความว่าคุณต้องจ่ายค่าฟีสค่าบริการของเรานะครับแต่สแตมป์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะประทับตาลงเวลาที่เรารับของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีท m มสแตมปมันก็เลยเป็นอ e ีกโซลูชันหนึ่งที่เกิดขึ้นบนภาคของอิเล็กทรอนิกส์และเราก็จะทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่เรารับฝากมาทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นไปถึงมือผู้รับ ได้โดยที่ไม่มีใครบิดเบือนข้อความแล้วก็ไม่มีใครที่สามารถเจ๊กแกะดูได้ก่อนนะครับเช่นเดียวกับบริการไปรสนิ์ไทยที่เมื่อคุณใส่กล่องใส่ซองแล้วไปสนิ์ไทยมิสามารถที่จะเปิดซองกลางทางได้โดยที่เราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเหตุอะไรที่เราจะต้องเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภารกิจของไปสนิ์ไทยบนโลกฟิสิกอลและยกระดับของบริการนี้ขึ้นไปสู่โลกดิจิทัลนะครับบริการนั้นชื่อบริการพรอมโพสนะครับ แล้วด้วยการที่เราจัดส่งเอกสารนะครับถ้าเราส่งได้เรามีสตอเรจได้ในอนาคตเราจะเปิดบริการนะครับใน,ในปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเปิดบริการพร้อมโพสตด้วยการที่ว่าเป็นหน่วยที่รับประสานภาครัฐในการทำธุรกรรมของภาครัฐอย่างเช่นทุกท่านจะในอนาคตนะครับถ้าเกิดจะโอนย้ายโอนโอนเปลี่ยนมือที่ดินอย่างเงี้ย นะครับทุกทีเราจะต้องมีคิวนะครับในในกรมที่ดินถ้าเกิดท่านมาสโตรในเอกสารที่เป็นทะเบียนบ้านเอกสารที่เป็นบัตรประชาชนจดีดอป้า pa, แล้วก็ตัวที่เป็นอะไรโฉนดที่ดินนะครับไว้กับเราเราท่านก็สามารถที่จะทำคำสั่งนะครับที่คอนเซนต์ทุกอย่างเนี่ยให้มีการคำสั่งไปขอโอนย้ายที่ดินได้จากจาก กรมที่ดินโดยที่ไรรสนเนท่ยจะทําหน้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์พรอเวเดอร์่างนั้นให้นะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในปลายปลายที่เราจะต้องทําด้วยเช่นเดียวกันโครงการนั้นคือโครงการชื่อพอมโพส์นะครับหรือว่าชื่อเดิมของเขาคือ Total Document h a n d ฮนดินะครับเก่งอันนึงเราพยายามที่จะทําในเรื่องของออภาคจ่าหน้านะครับภาคจ่าหน้าของไรรส์ไทยจากเดิมเนี่ยที่เราเ ทุกท่านรู้จัก postcode หรือรหัสไปรษณีย์หหลักดีนะครับแต่รหัสไปรษณีย์หหลักตอนนี้ความละเอียดของมันลงได้แค่ระดับตำบลแต่คนทั่วไปตอนนี้เวลาท่านปักหมุดส่งอาหารท่านปักยังไงครับท่านได้รัดลองหรือ google plus code กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงละเอียดอย่างนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็คอนเซิร์นว่าออในจุดที่รัดลองใช่แต่ว่าบนคอนโดละ่ะ บนคอนโดมันจะมี Property เพิ่มเติมขึ้นมาว่าชั้นที่ห้องที่จะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเลยเป็นแนวคิดที่มาที่ไปของการที่เราจะตั้งโครงการนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก็คือโครงการ Digital Postal ID เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยทุกท่านจะไม่จำเป็นจะต้องเขียนจานานะครับจานาทั้งหมดจะถูกเจเนเรตเข้าสู่ระบบแล้วก็เวลาท่านจะส่งสินค้า หรือส่งสิ่งของนะครับท่านสามารถที่จะสั่งให้ระบบปริ้นท์ QR d o d e แปะทีเดียวแปะทีเดียวหมายความว่าข้างในนั้นจะมีข้อมูลของผู้ส่งผู้รับแล้วก็ข้อมูลการจ่ายเงินของท่านอยู่นะใน QR Code ฉบับเดียวดิจิตอลสามารถอ่านได้ครับระบบ sorting สามารถทำงานได้โดยออไ,มไม่ต้องอ่านอะไรมือคนเพราะว่าเราคอนเซนกันดีครับเลข4กับเลข1ของฝรั่ง,ขงเขียนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นระบบของการอ่านเนี่ยมันจะยากมากสำหรับการอ่านลายมือนะครับ OCR นี่งงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราทําระบบเหล่านี้ออกมาแล้วนอกจากที่เราจะสามารถที่จะยกระดับการให้บริการโลจิสติกส์ได้เรายังสามารถที่จะเป็นเรียกว่า national database ในเรื่องของ addressing ของประเทศไทยได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่เราทำ digital postal ID ขึ้นมาเนี่ยก,ก็นอกจากที่เราจะอำนวยความสะดวกในเรื่องของ post อแล้วก็ l o จิสติกส provider แล้วเรายังสามารถที่จะสร้าง มาตรฐานใหม่ในการเขียนเขียนจาหน้าหรือว่ามีรายละเอียดที่เพียงพอมากกว่าที่เราจะใช้ข้อมูลเช่นถนนแต่ก่อนเรามีอะไรบ้านเลขที่หมูท่ที่ตำบลอำเภอจริงๆโลจิสติกส่งไม่ถึงนะครับถ้ามีแค่นั้นนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากมากค่ะชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัลไปกับไปรษณีย์ไทยจริงๆนะคะเพราะว่าเล่าเล่าแบบนี้ดูเหมือนเรื่องง่ายแต่ว่าหลังบ้านนี่คิดแล้วคิดอีกทบทวนกันหลายหลายหน่วยงานหลายฝ่ายจริงๆกว่าจะออกมาเป็นแพลตฟอร์มแบบนี้เพื่อให้บริการประชาชนนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องขอชื่นชมทางไปรษณีย์ไทยคือเรามักจะไม่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องการจะส่งพัสดุที่มีการแกะก่อนหรือว่าเปิดก่อนนั่นก็คือเรื่องของบุคลากรในใน,ในองค์กรอยู่แล้วด้วย ก็ความน่าเชื่อถือของระบบเองที่ทุกท่านได้เห็นแล้วนะคะว่าที่เวลาเราไปศูนย์ไปสนิทไทยต่างๆแล้วเนี่ยแค่กระดาษที่เขาแปะมาบอกอะไรได้เยอะค่ะบอกมาแม้กระทั่งไทม์สแตป์ว่าท่านเนี่ยส่งพัสดุเข้ารับเมื่อไหร่เวลากี่โมงเจ้าหน้าที่ อย่างไรคิวโคตัวตัวโคที่ท่านได้เห็นนะคะเป็นอะไรได้มากกว่าบอกแม้กระทั่งพิกัดโลเคชันและเจ้าหน้าที่หน่วยงานแบบนี้คือระบบหลังบ้านทั้งหมดเลยในะะการวางโครงสร้าง,ท,งทั้งหมดที่มีการคิดและออกแบบใหม่สิ่งหนึ่งที่เราได้ฟังจากทางไปรษณีย์ไทยเราได้เห็นเลยคะ่ะว่ากระบวนการมันมีการปรับใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตเอาความท้าทายและกระบวนการนี้ไปถามเอ็นทีค่ะไปถามเอ็นทีว่า โจทย์ที่ยากของ NT ในการให้บริการแล้วก็หลังจากมีพรบรประกาศใช้มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะหรือว่ามีการปรับรูปแบบใหม่ของกระบวนการยังไงบ้างต้องเรียนว่าการทำดิจิทัลทรานส์โอมเ a ชเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกนชนเนี่ยจริงๆมันมันไม่ได้เพิ่งจะมีเมื่อพรบอรไอ้รอาราชการอิเล็กทรอนิกส์ส่งมานะครับต้องเรียนว่า3ปีที่ผ่านมา2อปีที่ผ่านมาเนี่ย โควิดเนี่ยเป็นตัวเร่งการทำดิจิตอลทรานส์โอมชันของทุกหน่วยงานนะครับจะเรียกว่ามันเป็นทุกคนต้องทำเพราะมันบังคับให้ต้องทำนะครับเพราะโควิดเนี่ยเราเราออกจากบ,บ้านไม่ได้ใช่ไหมฮะเราแต่เราต้องทำธุรกิจต่อไปได้นะครับเราจะให้บริการกับลูกค้าอย่างไรนะครับเราจะทำงานกับเพื่อนร่วมงานเราอย่างไรนะครับมันไม่มีทางมันไม่มีทางอื่นเลยคือต้องใช้ดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าโควิดเนี่ยเป็น เขาเรียกว่าเป็น Chief Digital Transformation ของประเทศของทั้งโลกเลยก็ได้ในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับจากเดิมเลยเนี่ยบางคนไม่เคยสั่งอาหารออนไลน์เลยจากเดิมบางคนก็ไม่เคยใช้คอนเฟอเรนซเลยด้วยซ้ำนะครับเราจะเกี่ยงมากเลยเวลาเราจะใช้ Conference เดี๋ยวนี้ทุกคนใช้กันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเรื่องพวกนี้แหละฮะมันทําให้พอมีพรบราชการอิเล็กทรอนิกส์ออกมาทุกคนก็บางทีก็เรียกว่าไม่ได้แพนิค เพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาคือมันทํามาแล้วช่วง2ปีเม่นั้นที่ผ่านมามันทํางานไม่ได้นะครับสาราบันเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเข้ามาช่วยงานกับทุกๆหน่วยงานโดยเฉพาะภาครัฐค่อนข้างมากนะครับคอนเฟอเรนซ์ Conference, แล้วก็อย่างเราเนี่ยเราให้บริการคลาวด์นะครับไซเบอร์ซิเคอร์ลิตี้นะครับช่วงสองสปีที่ผ่านมารวมทั้งคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะฮะช่วงสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยบริการพวกนี้มีดีมาลเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เราเซิร์ฟให้บริการอยู่เนี่ย ก็ขอใช้บริการพวกนี้เข้ามานะครับหน่วยงานต่างๆขึ้นระบบให้บริการดานดีจเต่าเยอะมากนะครับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยหน่วยงานทางการแพทย์เนี่ยขึ้นระบบเต็มเลยฮะเพราะว่าต้องต้องเอามาเซิร์ฟผู้ใช้บริการนะครับผมถึงบอกว่าตัวเร่งหลักนั่นก็คือความจําเป็นนะครับแต่มันมันถามว่ามันก็เป็นข้อดีหนึ่งซึ่งทําให้เราเนี่ยเรียกว่าแคชอัพประเทศอื่นๆได้ในเวลาที่ค่อนข้างรวดเร็วนะครับที่ผ่านแล้วก็ มันก็โมเมนตัมมันก็ไม่หายเพราะคนพอเริ่มใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีใช่ไหมอย่างคอนเฟอเรนซ์เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออหลังๆเราก็ไม่อยากจะขับรถไปประชุมแล้วอะไรที่มันไม่จําเป็นต้องเจอกันเราก็ใช้วิธีคอนเฟอเรนซ์เอานะครับผมว่าคําถามที่ทางพี่กวนถามว่าเอะมันมันจำเป็นจะต้องมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมก็มันช่วยไปได้เยอะเพราะโควิดมันช่วยเตรียมความพร้อมมาแล้วนะครับแต่ความท้าทายมันยังมีไหมมันยังมีนะครับเพราะว่า โลกดิจิตอลนี่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับแล้วก็มารของลูกค้าก็ก็ก็มีสูงขึ้นตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวเพื่อให้บริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตอบสนองเทคโนโลยีนะครับในงบประมาณที่บางทีผมให้บริการภาครัฐค่อนข้างเยอะเนี่ยงบประมาณภาครัฐบางทีก็มีจํากัดนะครับแล้วก็บางทีก็มีความต่อเนื่องของนโยบายของงบประมาณเรื่องพวกนี้นะครับก็ก็เป็นความท้าทายเหมือนกันนะครับว่า ว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับให้ได้ RESULT ที่ต้องการในใน s u r c e ที่ค่อนข้างจำกัดนะครับก็ก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณมากมากค่ะได้ฟังดร,รวงกดเล่าไปแล้วไม่รู้ว่าไปซิงกับ ห้องเวทเีเสวนาของเราหรือเปล่าเพราะว่าฟ h โ n เมนอนออฟโซซ i e t ตี้หมายถึงปรากฏการณ์เหล่านี้แหละดันไปสร้างสังคมดิจิทัลได้มากขึ้นเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเตรียมความพร้อมค่ะต้องใช้เวลาแต่ว่าเมื่อถึงสถานการณ์จริงๆความจะเป็นเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราผลักดันสู่การเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้มากขึ้นก็ถือว่าเราจะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจะได้เห็นอีกหนึ่งบริการที่หลากหลายได้มากขึ้นจากทาง NT ด้วย มาที่ทาง TDI d ค่ะจากที่ทั้งสามท่านเล่ามา TDI d เองได้มีการพบว่ากระบวนการได้เกิดความท้าทายยังไงบ้างในการสร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชนคะคือต้องเน้นงี้ครับว่าจริงๆที่ผ่านมาในฐานะที่เราเป็น CA แล้วก็ออกตัว Certificate ครับก็จริงๆถ้าเรามองไปต่างประเทศจริงๆการเป็นดิจิทัลเช่นการทำ Paperless หรือว่า การเป็น Digital Documents ตเนี่ยต่างประเทศเขาค่อนข้างทำได้อย่างแพร่หลายแล้วก็เยอะมากมโจทย์ก็เลยกลับมาแล้วมาดูว่าเอ๊ะแล้วทำไมประเทศไทยของเราเองเนี่ยจะบอกว่ามีมันก็มีจะถามว่าแพร่หลายไหมผมว่าก็ยังไม่แพร่หลายนะครับหลักๆเนี่ยอพอเราเริ่มเรียกได้ว่ามีอย่าง e policy หรือว่า e tax ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับทีมงานก็มาทำกันบ้างกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราควรจะมี use case ที่มัน ยูสเคสใหม่ๆยูสเคสที่มันเหมาะแล้วก็เจาะไปในแต่ละเรื่องนะครับคราวนี้พอเราคิดเรื่องยูสเคสขึ้นมาได้เนี่ยโจทย์ที่มันยากกว่านั้นอีกก็คือว่าอ่อย่างตอนนี้ครับที่เราทําให้ศิริราชความท้าทายก็คือว่าในเชิงเทคโนโลยีอะครับมันมันกึนงๆแบบถูกกาหนดแล้วละ่ะว่ามันต้องแบบนี้มันต้องทําอย่างนี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันพิสูจมาแล้วล่ะว่ามันดีมันเวิร์กแต่คนที่เอาไปใช้หรือคนที่เขาจะนําไปรับอะครับ ก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับก็คือเราก็เลยกำลลงจะบอกว่าจริงในฐานะที่เราเป็นเหมือนกับ trusted service provider เนี่ยจริงๆแล้วเรามีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วว่าอ่ะต่อไปเนี้ยเราทําอะไรเนี่ยเขาก็ควรจะ trust เพราะว่าเราเองก็ได้ถึงการยอมรับการรับรองจาก regulator s อย่าง edda หรือว่าะจะเป็น web trust ก็ตามอพอเราเริ่มเริ่มเริ่มไปคุยกับทางอาจารย์นะครับทาง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 ,ทางคุณหมอสิริราชก็เริ่มมาเข้าใจว่าจริง,รงๆแล้วสิ่งที่ท้าทายแล้วก็ยากสิ่งหนึ่งก็คือ การใช้งานการเขาเรียกว่าอะไรครับ uh, customer experience ซิกว่าหมายถึงว่าผู้ใช้งานเนี่ยเขาจะใช้ยังไงให้มันง่ายสะดวกเรื่องปลอดภัยเนี่ยเรา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 บอกเขาแล้วว่าไอ้เรื่องนี้มันปลอดภัยแน่นอนเองแล้วบางอย่างเนี่ยเราคิดว่ามันสะดวกเราคิดว่ามันง่ายแต่เขาอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่สะดวกหรือง่ายกับเขาคือผมจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครับ จาก p p e r อยูดีจะไลฟไปที่ดิจิทัลเนี่ยบางอย่างมันก็อาจจะมี process ด้วยซึ่งถ้าเราไปเปลี่ยนเยอะเกินไป at once เนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันมันขัดกับความรู้สึกเขาบางเรื่องบางอย่างเราอาจจะคง process ของเขาไว้ก็ได้แต่ว่าเปลี่ยนให้มันเป็นดิจิทัลก่อนแล้วค่อยไปปรับทีหลังไอ้นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้เลยเพราะว่าพอเพรา,าออกแบบให้ทางศิริล่าครับเชื่อไหมครับว่าใช้เวลาเกือบปีกว่าๆหลักๆคือเรื่อง UI UX เรื่อง ว่าท่านคณะบดีจะอนุมัติยังไงอนุมัติแบบไหนคือปรับเรื่องนี้เยอะมากทั้งที่เทคโนโลยีเนี่ยพร้อมแบบสองวันก็ขึ้นได้อะครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจอแล้วท้าทายสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายคราวนี้ถ้าเราจะ Exten d สิ่งที่เราจะทําให้มันแมสกกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ผมว่าต้องมานั่งคิดมานั่งดูว่าเราจะออกแบบยังไงให้คราวนี้คนทั่วไปและเขาใช้แล้วเขาแบบมั่นใจ แล้วก็ง่ายอันนี้ผมว่ามันเป็นคิวที่มันยากแต่ก็ตอนนี้ครับก็ทางบริษัทเองก็กำลังทำงานกับหน่วยงานอ,าอย่างเรนก็คืออย่างทบทองครับในการเชีย่ยวออกแบบแล้วก็ให้บริการในวงกว้างแต่ว่าอันนี้าเราก็จะอิงไปทาง financial นิดนึงก,ก็กำลังเวิร์กกันอยู่ก็หวังว่าเร็วๆนี้คงจะได้เห็นบริการเหล่านี้ให้แก่ประชาชนใช้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะด ได้เห็นภาพเลยในการเล่าเรื่องเพราะว่าเอาโจทย์มาเพื่อมาออกแบบการให้บริการใหม่ว่าผู้ใช้งานเองมีความต้องการยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลหรือว่าอาจจะเกิดจากความเคยชินแต่ทายังไงให้ค่อยๆปรับเพื่อเข้าสู่ดิจิตอลได้มากขึ้นนะคะก็ต้องขอบคุณทาง TDI ด้วยที่เราได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปรับเข้าสู่สังคมดิจิตอลเนี่ยมันเกิดจากการคิดและว,วางแผนการออกแบบทั้งหมดเพื่อการบรรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดนะคะ เป็นการส่งคําถามแล้วก็ไม้ต่อไปหาทุกท่าเป็นสีทันตีนะคะก็ะ <laughs> จริงๆแล้วมันก็เป็นคําถามที่ยากสําหรับตัวเ h n นิเองนะคะแต่สิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยในฐานะที่ใช้โดเมนเนมกับอ e ีเมล a แอดเดรสเนี่ยเราเห็นว่าในปัจจุบันนะคะเมื่อผู้คนขึ้นมาบนระบบดิจิท้อมากขึ้นนะคะมันก็จะมีเรื่องการหลอกลวงมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือ,อในปัจจุบันเนี่ย โครงการของภาครัฐเองนะคะก็มีการใช้โดเมนที่เ,เรียกว่าคือถ้าใช้ th เนี่ยเรามีการาพิสูจน์หรือว่า Verify ว่าคุณเป็นเจ้าของจริงแต่บางทีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะจ้างผู้จัดหาจัดซื้อจัดจ้างโดยที่คนทำระบบให้เนี่ยไม่ได้ใช้หรือไม่ได้เข้าไปจดโดเมน th ก็จะใช้ที่ไม่มีการ อริไฟว่าใครเป็นเจ้าของค่ะแล้วก็จะเกิดการจดโดเมนใกล้เคียงกับชื่อนั้นและทำให้ผู้คนสับสนเอาข้อมูลของประชาชนไปใช้ผิดวิธีหรือว่าหลอกลวงเอาไปใช่ไหมคะหรือว่าแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ใช้แอปพลิเคชันแล้วเข้าไปเพื่อโอนเงินออกซึ่งเกิดปัญหากันมากมายในทาง ของเราเองเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราการมีการสื่อสารออกไปแล้วก็หน่วยงานราชการทั้งหมดเนี่ยพร้อมใจกันใช้ .go.th เนี่ยเราสามารถที่จะเหมือนกับบอกประชาชนทั่วไปว่าถ้าคุณเข้าเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการไปใช้บริการต่างๆเนี่ยมั่นใจได้ดูที่ .go.th นะก็เราหรือ t h ท i ที่เราใช้อยู่ทรัฐบาล t h อย่างเงี้ยนะคะซึ่ง จุดเนี้ยเราต้องการความเชื่อมั่นของหน่วยงานราชการทั้งหมดโครงการทั้งหมดเพื่อจะใช้ร่วมกันนะคะอย่างที่จริงๆท่านรัฐมนตรีของ d s s เนี่ยได้ออกมาพูดวันที่21มกราคมนะคะร่วมกับสกมอชว,ว่าการที่เราจะดาวน์โหลดแอปหรือว่าจะลิงก์ไปไหนก็ตามทีเนี่ยให้ดูที่เว็บไซต์ถ้าเป็น t t h เนี่ยเข้าได้ มั่นใจได้นะคะตัวของม uh ูลทีเองก็พยายามทำให้ระบบอินฟราสักเจอของเราเนี่ยมีสเสถียรภาพเราใช้ได้ทัดเทียมกับดอ m คอมเลยแล้วก็ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าเราตามหาเจ้าของได้เรารู้ว่าเป็นใครค่ะอันนี้อยากจะฝากถึงทุกคนด้วยก็คือร่วมด้วยช่วยกันค่ะทำให้ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัลค่ะขอบคุณมากๆค่ะเป็นการไทยอินงานไปด้วยแล้วก็ การไทยอินการให้บริการของ TH n i c นด้วยก็อย่างที่ดรเพนสีบอกไปว่าจริงๆแล้วถ้าทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐแล้วก็ประชาชนเองมีความเอ๊ะ เอ๊ะใจก่อนถ้ามี .or.th ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าได้มาตรฐานได้รับการรับรองแล้วก็เชื่อถือได้เพราะในปัจจุบันอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารนะคะว่าพอสังคมเป็นดิจิทัลมากขึ้นเราจะต้องมีการรัดกุ่มในการตัดสินใจการเข้าถึงข้อมูลต่างๆทางโลกออนไลน์ได้มากขึ้นก็แต่ละท่านนั้นมาจากหน่วยงานที่เรียกว่าแข็งแกร่งจริงๆค่ะในการช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะสร้างความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูล ได้อย่างไรบ้างนะคะแน่นอนว่าขออีกหนึ่งคำถามเวลาเราผ่านไปเร็วจริงๆคะ่ะทุกท่านะคะขอ,ขออีกหนึ่งคำถามนะคะเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยได้ติดตามแต่ละหน่วยงานอยู่แล้วแล้วก็อยากทราบว่าอในอนาคตจะมีบริการอะไรใหม่ๆให้พวกเราเนี่ยได้ สามารถนําไปปรับใช้เองในในในภาคของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐหรือว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราจะได้เห็นค่ะมิติใหม่ของการให้บริการของแต่ละหน่วยงานค่ะรวมถึงช่องทางการติดต่อการให้บริการเหล่านั้นเพราะว่ายิ่งเราเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้นการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นมันจะต้องมีช่องทางที่เราจะต้องติดตามข้อมูลที่หลากหลายงั้น <laughs> ขออนุญ,ญาตเป็น2คําถามแบบต่อเนื่องเลย กลับมาที่ทาง INET ค่ะคุณเดชาคับในอนาโคตจะมีบริการอะไรใหม่ๆบ้างที่จะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตและยกระดับการให้บริการของภาครัฐและประชาชนค่ะครับครับผมก็ของ INET เองก็มีแน่นอนนะครับก็คือ INET เอาเนี่ยในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มพรีเวเดอร์นะครับของคนไทยนะครับเรามีบริษัทลูกนะครับ45บริษัทนะครับทนเรื่องเกี่ยวกับเทคคอมพานีนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็น ITTooling เพื่อสร้างแพลตฟอร์มต่างๆ เราก็เรียกว่ามีเทคโนโลยีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นถ้าเรียกแรกก็เป็น A B C D นะครับ A ก็คือ AI B ก็คือพวกบล็อก c h a i n C ก็คือตัว cloud computing นะครับ D ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกวับเรื่องดิจิทัลนะครับ signature หเเรือต่างๆซึ่งตรงนี้เราก็มีบริษัทลูกที่ทําเกี่ยวกวับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะครับเพราะเราเชื่อว่าพวกนี้มันสามารถจะมาประกอบกันแล้วก็เพื่อมาออกแบบเพื่อทําเป็นแพลตฟอร์มนะครับเพื่อตอบโจทย์ต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งหมดนะครับ เราเราเชื่อว่าเนี่ยด้วยความพร้อมของของทางไอเน็ตเราเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีนะครับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องคนนะครับปัจจุบันไอเน็ตเนี่ยเรามีคนพนักงานประมาณ2000คนนะครับโดยพนักงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักพัฒนาหรือดีเวลลอปเปอร์ซึ่งเราไปสร้างนะครับไปสร้างแล้วก็ไปทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆตามภูมิภาคต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ออกมานะครับเพราะเรามองแล้วมองแล้วว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อม ในเรื่องพวกนี้เพื่อพัฒนาเซอร์วิสใหม่ๆออกมาอีกเยอะนะครับแล้วในเรื่องของโปรดักต์หรือแพลตฟอร์มอื่นๆที่จะออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราเราจริงๆเรามีค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้ายกตัวอย่างก็คือที่เป็นเรื่องตัวของดิจิทัลโกเวอร์เมนต์ก็คืออย่างที่ที่เป็นพวก E สาลบราอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเรามี e-Offi c e ice, แล้วก็ต่างๆที่เป็นเรียกว่าเป็นสําหรับ Back office เลยนะครับในส่วนที่เป็นหน้าบ้านนะครับเราก็จะมีเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เราไปร่วมอาจจะขอยกขยยะยกตัวอย่่าางเรรไปรวม มือกับทางหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อทำในเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างเช่นเราไปร่วมงานกับทางสปออวนะครับเพื่อทำในเรื่องดิจิตอลทรานสคริปต์นะครับเพื่อออกตัวดิจิตอลทรานสคริปต์ให้กับมหลาลัยทั่วประเทศนะครับเราไปทำในเรื่องของตัว uh, พัฒนาตัว ID แล้วก็ทำในเรื่องของระบบสมาชิกให้กับสภาวิชาชีพนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย uh, มีทั้งหมดมีประมาณ1ิบเสภาวิชาชีพตอนนี้เราเข้าไปทำกับอย่างเช่นยกตัวอย่างของ uh, ทันตแพทย์เทศภานะครับ ก็คือเราไปทําระบบสมาชิกเพื่อให้สมาชิกสามารถมาเขาเรียกว่ามาต่ออายุใบอนุญาตที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ในการได้รับสิทธิประโยชน์แล้วก็รวมไปถึงในอนาคตเราจะเรียกว่าจะเรียกว่าในวงการแพทย์หรือโดยเฉพาะทันตแพทย์นเนี่ยเราจะเห็นโฉมใหม่เลยคือเรียกว่าเราสามารถที่จะหาะคลินิกทันตกรรมแล้วก็เราสามารถหาผู้เชี่ยวชาญว่าเราอยากจะรักษาฟันประเภทไหน ยังไงเนี่ยกับใครนะครับโดยผ่านตัวแพลตฟอร์ม TDC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของทางทันตแพทยสภานะครับอีกทั้งในฝั่งของทันตแพทย์เองนะครับหรือนักศึกษาจบใหม่เขาก็สามารถที่จะหางานนะครับจากคลินิกที่เขาต้องการทำงานได้ไอ,อ้ตัวนี้เราเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเขาเรียกว่าเป็นจ o อบแมทชิ่งนะครับซึ่งในอนาคตมันจะทำให้เกิดแพลตฟอร์มตัวนี้มันจะทำให้เกิดการแมทชิ่งระหว่างดีมานกับซัพพลายได้ก็คือทันตแพทย์ก็รู้ว่าจะสามารถคลินิกสามารถหาทันตแพทย์มาทำงานได้ ประชาชนสามารถที่จะเลือกคลินิกเลือกหมอที่เฉพาะทางได้นะครับเพื่อมารักษานะครับอันนี้สิ่งอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตในเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็ภายในกลางปีนี้น่าจะได้เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการที่เราไปช่วยทําเรื่องทานฟอร์ม uh, ให้กับ uh, สภาวิชาชีพต่างๆครับผม <c oughs> ประมาณนี้ครับ เราฟังไปแล้วแอบพูดในใจชีวิตดีดีจริงๆนะคะทุกท่านค่ะดีจังเลยนะคะที่ทางไอเน็ตได้มีการพัฒนาหลายๆแพลตฟอร์มก็ติดตามกันได้เช่นเดียวกันนะคะส่งไม้ต่อไปที่ทางไปสษณีน์ไทยเพราะว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานที่แอบเก,นกินไปแล้วคะ <c oughs> ่ะว่าแผนการในอนาคตมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นทุกท่านรอดูไบไลน์แล้วนะคะได้มีโครงการไหนนําล่องไปแล้วบ้างแล้วก็ในปีนี้มีอะไรให้ทุกท่านได้ลองติดตามกันบ้างคะก็จาก ที่ปีที่ผ่านมานะครับปนทอเองไปรษณีย์ไทยเนี่ยได้ทบทวนวิสัยทัศน์ใหม่นะครับก็เราเราชาร์เลนจ์ตัวเองมากในการพัฒนา Digital t r a n sfmation o r นะครับเราเปลี่ยนวิสัยทัศน์ตรงท้ายของเรานะครับเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และโลจิสติกครบวงจรอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลคือคำนี้เป็นคำที่คนที่ดูแล IT Strategy หนึ่งทีนะครับเพราะว่าเมื่อลงสู่วิสัยทัศน์แล้วเนี่ยทุกอย่างที่เราทำมันต้องอินทิเกรตเข้าสู่วิสัยทัศน์ขององค์กรสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราในปีที่ผ่านมาเราลงทุนเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับในถ้าถ้าเป็นวงการแบงกิ้งเรียกว่าเปลี่ยน Core Banking System แต่ของเราตั้งชื่อใหม่เป็น t h p core ด้วย t h a i l a n d post core system นะครับเปลี่ยนใหม่ด้วยงบลงทุนรวมเก้ล้านบาทนะครับเพื่อให้ ชีวิตทุกคนง่ายขึ้นนะครับแต่เดิมเนี่ยแน่นอนครับ traditional system ของเราเราสามารถรองรับการให้บริการณปัจจุบันได้แต่ในอนาคต คนต้องการความสะดวกมากขึ้นต้องการเชลร์เมชที่มากขึ้นต้องการการเอาใจใส่ที่มากขึ้นเรามี CIM ที่เราออกใช้งานเราใช้ CIM ระดับโลกมาใช้นะครับเป็นครั้งแรกที่ไปสนิทไทยหยิบยกแพลตฟอร์มที่เป็นซอฟแวร์แอสซ s สเซอร์ิสที่เป็นระดับโลกมาใช้นี่คือการเปลี่ยนตั้งแต่จากจุดคอร์ s ิสเ e มออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนไปนะครับระบบพรอมโพสที่เราขึ้นมาเนี่ยเราจะยกระดับพรอมโพสที่ว่าเป็น หน้ากากซึ่งเป็นซ u เปอร์แอปพลิเคชันเป็นหน้าบ้านในด้านของแอปพลิเคชันที่ทุกคนจะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็เป็นตัวที่เชื่อมโยงนะครับอีโคซิสเต็มทุกตัวเข้าด้วยกันนี่คือสิ่งที่เป็นเป็นรถแมพของเรานะครับแล้วก็ดีใจที่ทาง INET เนี่ยบอกว่า,าจะมี d a t a า a บสนะครับของของพวกคุณหมออะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยด้วยเพราะว่าเราก็ทำในเรื่องของ Digital Post ID ซึ่งสามารถใส่ Properties เรื่องพวกนี้ได้เข้าไปกับ d r e s s เราสามารถดูได้เลยว่าฮ e t แม p เนี่ยตรงไหนเดนซิตีของคุณหมอแต่ละ a r e ียเยอะมากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็น information ในการทำใหเ้เกิดการกระจายตัวของแพทย์เข้าสู่ชนบทอะไรพวกนี้ได้นะครับพวก Digital Post ID จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็นำเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนที่จะติดต่อไปสนิไทยได้อย่างไรนะครับก็ w w w t h a e n t p o s t c o t h ครับ ขอบคุณครับขอบคุณมากมากค่ะคุณอน,นุชิตค่ะนอกจาก h a p p i n e s s creation แล้วยังมีการ co creation เกิดขึ้นกันที่เวทีนี้ด้วยนะคะก็เป็นข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะมาที่ทาง NT ค่ะ NT บอกเองแล้วว่าได้มีการพัฒนาแล้วก็ทำทุกอย่างให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นบริการใหม่ๆเกิดขึ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอน ทังที่มีบริการ National Single Window เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากทางภาคองค์กรเอกชนแล้วก็ธุรกิจรวมถึงหน่วยงานของรัฐด้วยมีบริการใหม่ๆอะไรบ้างคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จริงๆต้องเรียนว่าสําหรับการให้บริการภาครัฐเนาะนะครับเราเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ของของรัฐอยู่แล้วนะครับเรามีโครงการที่ชื่อว่า GDCC นะครับ Government Data Center and Cloud Services นะครับก็คือว่าตอนนี้หน่วยงานรัฐ เรียกว่าเกือบจะทุกกระทรวงนะครับก็ใช้บริการคลาวด์ของ n t อยู่ในการพัฒนาเซอร์วิสเพื่อให้บริการกับประชาชนนะครับตัวคลาวด์เองเนี่ยนิยามของคลาวด์มันกว้างนะครับก็คือว่ามันให้บริการได้ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์นะครับจนถึงที่มันเป็นแพลตฟอร์มเป็นซอฟต์แวร์นะครับเราก็จะขยายบริการคลาวด์กลางเนี่ยนะครับที่ให้กับหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยให้อดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ จะจะมีพวกบริการที่เป็นพวก AI นะครับพวกบล็อกเชนพวกอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีทูสมีเครื่องมือเนี่ยในการพัฒนาเซอร์วิสของตัวเองเนี่ยนะครับเพื่อให้บริการกับประชาชนได้ดีมากขึ้นนะครับนอกจากบริการด้านคลาวแล้วนะครับเราก็มีบริการด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับซึ่งซึ่งเราให้บริการเป็นเราเรียกว่าเป็นผู้ให้บริการไซเบอร์ซิเคียวริตี้เจ้าแ,แรกๆของประเทศไทยเราให้บริการนี้มาเป็น10กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยยังไม่มีคนพู เราเป็นเราเป็น y o p u r i t y o p e r a t i o n c ร n t e r ลายแรกของประเทศไทยนะครับที่รับเฝ้าระวังความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เรามีบริการด้านดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับเทรดมันก็มากนะครับโอกาสที่มันจะก่อให้เกิดความสูญเสียก็มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา d e v วล o อไปพร้อมกันนะครับทั้งตัว Service เองแล้วก็ตัว Security เนี่ยซึ่งเราก็จะพัฒนาไปด้วยกันนะครับ สิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะว่าเป็นคลาวด์ก็ดี Data Center หรือ Cyber Security ก็ดีนะครับมันมันเป็น Tools ให้ภาครัฐไปใช้นะครับจุดประสงค์หลักเลยเนี่ยก็คือเราเราพยายามจะให้ภาครัฐเนี่ยมีแพลตฟอร์มนะครับในการที่จะให้บริการประชาชนหรือว่าหรือว่าลูกค้าภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเนี่ยให้เป็น Customer Centric มากที่สุดนะครับเราพยายามจะ drive ให้เกิดเกิดเป็นภาครัฐให้บริการในเชิง one stop service นะครับ customer centric ลูกค้าประชาชนหรือธุรกิจก็ตามเนี่ยาสามารถาติดต่อไต,ต,ติดต่อใช้บริการจากภาครัฐเนี่ยอย่างง่ายได้นะครับเซอร์วิสที่เราทำเนี่ยซิงเกิลวินโดวสเนี่ยแนชั่นอลซิงเกิลวินโดสเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับแนชชั่นอลซิงเกิลวินโดสเนี่ยมันคือคล้ายๆเป็น one stop service ของกระบวนการนำเข้าส่งออกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว ภาครัฐไทยเนี่ยมันยังมีกระบวนการอื่นอีกเยอะที่ไม่ที่ไม่ใช่เรื่องนักการนําเข้าส่งออกถูกไหมฮะจริงๆอ่ะเราก็พยายามจะเข้าไปช่วยหน่วยงานภาครัฐนะครับในการทําคล้ายๆ One-Soft Service เนี่ยกับกระบวนการอื่นๆด้วยนะครับมันก็คือเป็นการทำ Digital Transformation ไป,ไปในตัวนะครับซึ่งซึ่งก็จะใช้ t o o l ที่เราอย่างที่ผมเรียนนะฮะจะเป็นคลาวด์ c y ยวร Security Data Center นะครับรวมถึงจริงๆเราก็มีบริการที่ปีนี้เราอาจจะเน้นมากขึ้นก็คือพวกบริการด้าน Big Data นะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยผมเข้าใจว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยมี Data ค่อนข้างเยอะนะครับมี Data เยอะมากนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาว่าการที่จะเอา Data พวกนั้นเนี่ยมาวิเคราะห์ประมวลผลให้เกิด i n s i g h ์บางอย่างเพื่อออกมาเป็นนโยบายนะครับหรือเกิดการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานเรื่องพวกนี้ภาครัฐไทยเนี่ยยังยังมีสิ่งที่ทำได้อีกเยอะนะครับเราก็เราก็จะมีแพลตฟอร์มนะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับที่มี ที่รู้เรื่องการทำพวกบิ๊กเดต้าเนี่ยนะครับเขาไปช่วยหน่วยงานภาครัฐนะครับในการที่จะเอาข้อมูลที่แต่ละหน่วยมีเนี่ยมาใช้ประโยชน์รวมถึงการแชร์ข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อให้เกิดอินไซต์บางอย่างขึ้นมานะครับเรื่องพวกนี้แหละที่เราจะเน้นมากขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเราเราเรื่องเรื่องคลาวนะผมขอพื่อปีนเราเราจะเน้นเรื่องคลาวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับคลาวเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายประเภทนะครับแล้วก็จะมีคลาวที่ เป็นคลาวด์ที่อยู่ในประเทศเป็นเป็น p r i v a t e cloud นะครับซึ่งทาง NT พัฒนาเองนะครับแต่ว่า NT เองเนี่ยก็ร่วมกับผู้ให้บริการคลาวด์ระดับโลกหลายหลายรายนะครับท่านท่านอาจจะรู้จักไม่ว่าจะเป็น AWS Google นะครับ Alibaba นะครับเราก็ทำงานกับกับกับผู้ให้บริการระดับโลกพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับมันก็จะมีเทคโนโลยีที่ a d v a n c e นะครับซี่สามารถเป็น building block นะครับเป็น tools ให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยสามารถขึ้นบริการใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับ การที่หน่วยงาน adopt cloud technology เข้ามาใช้เนี่ยมันทำให้สามารถ Launch Service ได้เร็วนะครับแทนที่เราจะต้องพัฒนาโปรแกรมแบบเขียนโปรแกรมทั้ง stack เองใหม่ทั้งหมดนะครับการใช้ cloud เนี่ยมันมี t o o l ที่สามารถ develop application ที่เป็น cloud native นะครับสามารถทำให้ขึ้น application ได้เร็วนะครับบาง application เนี่ยสามารถขึ้นได้ภายใน1-2อาทิตย์ด้วยซ้ำนะครับมันมีช่วงที่เราตอนที่โควิดระบาดเนี่ยเราร่วมกับทีมเดพนะครับที่เป็นอาสาสมัครเนี่ย พัฒนาตัวหมอชนะนะครับก็ทำอัพขึ้นมาภายใน2อาทิตย์นะครับก็ด้วยด้วยคลาวด์เทคโนโลยีนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราสามารถนำเสนอทูสพวกนี้นะครับซึ่งมีฟีเจอร์ที่แอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆได้หยิบไปใช้นะครับในการพัฒนาเซอร์วิสรวมถึงเราเองก็จะไปเข้าไปช่วยหน่วยงานบางหน่วยนะครับในการ d e v ว l ลอปเซอร์วิสพวกนี้ด้วยนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับขอบคุณดรวงศกรค่ะนั่นเป็นเครื่องมือที่เข้าไปสนับสนุนการทํางานของหน่วยงานภาครัฐนะคะเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนเราได้เห็นเลยว่า NT มีความพร้อมเช่นเดียวกันสําหรับหน่วยงานไหนนะคะที่อยากที่จะพัฒนาหรือว่ายกระดับการให้บริการก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามแล้วก็ทํางานร่วมกันกับทาง NT ได้เช่นเดียวกันไปที่ทาง T DI d ดีดีค่ะจะมีบริการอะไรใหม่ๆให้พวกเราได้ติดตามกันบ้าง ครับก็หลักๆเนื่องจากอย่างที่เรียนนะครับว่าทีดีเองก็ผู้ถือหุ้นหลักๆก็คือเป็นด้าน financial แล้วก็หลักๆแล้วก็ทำงานกับด้าน financial หลักๆคือด้านธนาคารนะครับก็จริงตอนนี้สิ่งที่เรามองคือว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นประชาชนบริษัทหรือรัฐบาลเองครับแอตติเอ d นะครับก็ต้องมาใช้ส r v i c e ของด้าน financial อยู่ดีนะครับเพียงตอนนี้สิ่งที่เราพยายามออกแบบแล้วก็คิดนะครับคือว่าถ้าเราสามารถ ทำให้ process หรือวิธีการของธนาคารเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยต้องมาติดต่อหรือต้องมาใช้บริการเนี่ยเป็นดิจิทัลนะครับนึกภาพนะครับว่าพอทุกคนเนี่ยเริ่มคุ้นชินเริ่มคุ้นเคยเริ่มมีความมั่นใจอันนี้คือผมว่าหลักๆคือต้องมั่นใจด้วยว่าใช้แล้วมันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเมื่อกี้ที่ทางดรบอกเหมือนกันเรื่องฟรอดเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชั่ l เล่นเหมือนกันคือเราต้องทํายังไงให้ฟรอดมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ว่าฟรอดให้มันมินิมอลให้มันสามารถ เมื่อเกิดเนี่ยเราสามารถทำให้มันไม่ลามหรือว่าแก้ไขมันให้เร็วที่สุดนะครับก็ go back to ก็คือสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะทำคือ,อพวกดิจิทัลของด้าน financial เพราะเราบ e l i e ว่าหลังจากที่คนเริ่มคุ้นชินและเริ่มใช้งานกับธนาคารภาคธนาคารนะครับมากขึ้นเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยถ้าเรามองเป็นภาพรวมครับก็คืออีกหน่อยถ้าเกิดว่าคนมาใช้ตรงนี้ คนก็บริษัทก็มาใช้แล้วก็ฟอร์เมนเองก็มาใช้ตอนสุดท้ายเนี่ยเขาอยากจะมาอินเทอร์แอคกันเองก็ได้เช่นบริษัทอยากจะทํากับบริษัทก็มาใช้จุดนี้ได้ด้วยความที่เขาอาจจะคุ้นชินแล้วว่าอ๋อไอ้ตรงเนี้ยมันมีบริการที่ให้เกี่ยวกับดิจิทัลนะครับก็แทนที่อีน,น่อยจะใช้กับธนาคารก็มาใช้กับคนหรือมาใช้กับบริษัทด้วยกันหรือแม้แต่ก็ฟ uh, อ n m e n t เองก็สามารถมาใช้ได้ uh, อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราออกแบบแล้วก็ กำลังพัฒนาร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้ระบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมาหลากักๆที่ที่เรียนครับว่ามันอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับว่าการจะออกแบบอะไรนึงเนี่ยเราต้องคิดให้ละเอียดคิดให้เยอะเนื่องจากหลกักๆเนื่องจากเป็น financial ด้วยครับว่าเออมันต้องง่ายสะดวกแล้วก็ต้องปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นคีย์ของด้านเรื่องเงินเงินทองๆเลยครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณบวรวัตนนะคะจาก TDID ขอยะปิดท้ายไปที่ทางดรเพนสีนะคะกับ t h n i c อยากให้ทางดรเพนสีได้กล่าวฝากถึงหน่วยงานรัฐและก็ประชาชนค่ะเพราะว่าเราได้ยกระบับการให้บริการนะคะกับทางเซอร์วิสมากมายซึ่งเป็นหนึ่งทูที่จะเข้าไปสนับสนุนการทำงานเพื่อสร้าง Happy Society ให้กับประชาชนค่ะค่ะจริงๆแล้วในส่วนของมือที่เองเนี่ยเราเป็นองค์กรไม่สแสวงกาไรนะคะแล้วก็ วิสัยทัศน์ของเรามองภาพไปถึงการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนแล้วก็สังคมด้วยองค์กรด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เรามองเห็นเรื่องของปัญหารเรื่องฟลอดเนี่ยมาเป็นเรื่องหลักและคิดว่าการใช้ชอตยูอร์ตอนนี้นะคะ่ะเวลาที่เราบอกว่าหน่วยงานภาครัฐมีชั n แน,นลในการติดต่อแล้วก็ให้เป็น Line Account มาแต่เป็น Line Account ที่เป็นชื่อย่อค่ะ ไลน .ee/ อะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกแล้วนําไปถึงแอคเค n าที่ถูกต้องของหน่วยง,งานภาครัฐจรไหมหรือว่าเวลาจะลงทะเบียนอะไรแล้วใช้ช็อตยัว l อลช็อตยัวอลที่ใช้บิทลี่แล้วรู้เหรอว่าจะพาไปไหนหรือคิวอาโค้ดยิงแล้วไปไหนหรอคะไปวอลเล็ตของใครก็ไม่ทราบอันนี้เราก็ในตัวทีเอชเองเรามองว่าอันนี้เป็นปัญหาหลักของสังคมไทยเราจะพัฒนาตัวบริการตัวหนึ่งที่ให้สามารถใช้ชื่อโดเมนของตัวเอง สร้างเป็นชอ็อต t u r l ของท่านเองคนใช้เห็น .go.th ของหน่วยงานภาครัฐสามารถกดเข้าไปได้ค่ะเป็นช็อต u r l หร์อวหรือเป็น Channel ที่บอกว่า,าเป็น Line Account เนี่ยกดชื่อนี้เข้าไปแล้วลิงก์ไปที่ Line Account ตัวเองได้ก็คือทำช็อตยูอร์ URL สำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือว่าทุกคนที่ใช้ .th สามารถเข้าไปใช้บริการได้แต่อันนี้เราก็ไม่ได้เหมือนกับ อุปไว้คนเดียวคือจริงๆถ้ากพร,ะรจะทำบริการนี้ให้กับหน่วยง,งานภาครัฐสามารถเข้ามาใช้บริการอันนี้เราก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะคะสำหรับบริการอื่นๆของทางเทคนิคเนี่ยวันนี้เรามีเปิดบูธด้วยนะคะ2วันที่404ค่ะเชิญแวะชมได้นะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้เต็มอิ่มจริงๆค่ะกับปรากฏการสังคมดิจิทัลนะคะกับการยกระดับการให้บริการประชาชนจากทุกหน่วยงานต้องขอเสียงปรบมือนะคะเพื่อขอบคุณทั้ง5ท่านค่ะขอบพระคุณค่ะขอเรียนเชิญทั้ง5ท่านนะคะให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกันนะคะ,ะช่างภาพของเรารอเรียบร้อยแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ เรียกว่าแข็งแกร่งจริงๆนะคะเราได้รับเกียรติจากทางทุกท่านที่มาร่วมแชร์แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณเดชาอุปธรรมชาติไว e Pre s i d e n t จาก INe t คุณอนุชิตชื่นชมพูรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจบริการดิจิทัลบริษัทไพรสณีิไทยจำกัดดรวงกฏวิจักสังสิ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนคุณวรวัฒน์พาอภร์กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยดิจิทัลไอดีจำกัด รวมถึงต้องขอขอบคุณค่ะดรเป็นศรีอรุณวัฒนามงคลผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยขอบพระคุณทั้ง5ท่านนะคะ วันนี้ทุกท่านได้รับฟังสาระและความรู้มากมายนะคะประโยชน์ทั้งหมดค่ะเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขร่วมกันนะคะผ่านทางงาน DGT 2023นั่นเองค่ะสำหรับงาน DGT 2023นีนี้นะคะของเรายังไม่จบ เพียงเท่านี้นะคะซึ่งทุกท่านสามารถร่วมหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะกับเวทีในทุกปรากฏการทางดิจิทัลในดิจิทัลฟิโนมิเนอร o ออฟสังคมตี้แห่งนี้ได้อีกในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งอัดแน่นด้วยหัวข้อที่น่าสนใจนะคะแล้วก็รวมถึงผู้เชี่ยวชาญสปิเกอร์มากมายที่จะมาอัปเดตปรากฏการสังคมดิจิทัลให้กับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นในหัวข้อ access the digital services with digital ID บริการดิจิทัลที่คนไทยเข้าถึงได้ไง่ายๆด้วยดิจิทัล ID บัตรประชาชนดิจิทัลประตูสู่การทำธุรกรรมออนไลน์อย่างมั่นใจโดย DIDOPA Digital ID Framework ดิจิทัลไอเ o u ูริงเชื่อมต่ออย่างมั่นใจด้วยบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนโลกดิจิทัลดิจิทั l ไอ l a ลอแ a n d a ต d าเครื่องมือในการกำกับดูแลโลกดิจิทัลด้วยกฎหมายและมาตรฐาน DID รวมถึง Experience Sharing ค่ะกับ The Great Integration of RP และ IDP ต้องทำอย่างไรเมื่อ RP อยากเชื่อมต่อ IDP ติดตามกันได้อีกหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้นะคะ